สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรณการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนเราเกิดมานะมักจะทําผิดซ้ำซากนะจากความไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องรับผลวนเวียนนะครับไม่จบสิ้นนะในสังสารวัตนะครับพวกเราเคยสงสัยไหมครัว่ามนุษย์นี่เกิดขึ้นมา นะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนผิวพรรณนะสีผมจะเป็นอย่างไรนะต้องบอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันนะก็คือเมื่อเริ่มแรกเกิดขึ้นมาก็จะเป็นเด็กมาก่อนเลยเป็นทานลกขึ้นมากันนะไม่ได้เติบโตขึ้นมาทีเดียวเป็นผู้ใหญ่ความเป็นทานลกนะครับหรือว่าเด็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยเราจะมองเห็นถึงความไม่รู้อิโนโอเนนะิเนนะเปรียบเสมือนกับว่าถูกผู้ใหญ่หลอกง่าย นะผู้ใหญ่ที่เกิดมาในโลกนี้นานกว่านะอยู่มามากกว่าเนี่ยนะเวลาบางทีคุยกับเด็กเนี่ยจะเอ็นดูนะเด็กๆนี่จะน่ารักนะเขาจะไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะก็คือเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างจะซื่อๆหน่อยนะเด็กเล็กๆเนี่ยก็จึงเหมาะสมนะที่เวลาจะเข้าวัยเรียนหนังสือเนี่ยนะก็ไปอบรมนะมับนเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะจากเด็กที่ดูเหมือนซื่อๆนะในวัยเด็ก ตนะั้งแต่อนุบาลนะเริ่มขึ้นมาเป็นปถมต้นนะครับแล้วพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆขึ้นถึงปถมปลายนะครับก็เริ่มแล้วนะบางคนก,ก็จะเริ่มแสดงสัญญาณออกมาบางอย่างนะถึงการหนึงเรียนรู้โลกนะเช่นเริ่มมีการพูดโกหกนะเริ่มมีการปิดบังซ่อนเร้นนะหรือว่าเริ่มมีลักษณะเขาเรียกว่าไม่เหมือนตอนเด็กเล็ก นะตอนเด็กทารกนะแรกเกิดออกมานะซึ่งมีความใสนะดูแล้วเหมือนกับน่ารักน่าเอ็นดะูเป็นเด็กซื่อ,อนะพูดถามอะไรก็ตอบนะตามความเป็นจริงนะไม่มีมายานะไม่มีอะไรแต่พอยิ่งโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเรียนรู้โลกนะยิ่งขึ้นถึงประถมต้นประถมปลายนะยิ่งขึ้นถึงมัธยมบางทีจะเริ่มแสดงนะความร้ายๆออกมาเนะช่นหลายคนนี่าจะาเริ่มโกหก นะเริ่มมีการปิดบังซ่อนเร้นนะครับนะบางคนเริ่มที่จะมีการทุจริตนะเริ่มที่จะทำอะไรไม่ตรงไปตรงมานะเริ่มใช้เล่ห์เหลี่ยมนะในการหลอกลวงนะหรือว่ามีการพูดโกหกนะหรือว่าถ้าเข้าถึงวัยรุ่นนะโตไปกว่าน,นั้นนะครับนะเริ่มเป็นหนุ่มสาวนะก็เริ่มมีความรักนะขึ้นถึงมัธยมปลายนะเข้าถึง มหาชื่อไยอย่างเงี้ยน,นะครับนะเข้าสู่วัยทำงานนะก็เริ่มมีความรักแล้วก็ยิ่งมองเห็นนะถึงเรื่องของชู้สาวนะเรื่องของการผิดศีลนะรักซ่อนซ่อน,อนรักอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอะไรครับที่ทำาให้มนุษย์เนี่ยนะเกิดมาแล้วมันมีสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ นับตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นเด็กทารกเข้าอนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายเข้าสู่อุดมศึกษาแล้วก็ไปถึงวัยทํางานนะครับก็แบบว่าเด็กทารกทุกคนเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้โลกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเมืนเมื่อเขาเริ่มแรกเกิดมาเนี่ยเขาจะมองโลกนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมา นะมองโลกสดใสสวยงามนะมองเห็นธรรมชาตินะยังไม่มีความโลภนะโกรธหลงมากนะแต่แปลว่ามันค่อยๆสั่งสมพอกคูณขึ้นมานะเราถึงมองเห็นว่านะเมื่อเด็กแรกเกิดนะมาเป็นเด็กอนุบาลยังค่อนข้างใสซื่ออยู่นะขึ้นถึงปถมต้นปฐมปลายนะเข้าถึงมัธยมต้นมัธยมปลายจะเริ่มฉายแววนะของการทำสิ่งชั่วร้ายมากขึ้น นะเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมมากขึ้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นนะครับนะว่าทําไมมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาถึงมันเป็นไปเช่นนั้นทำนะไมทุกคนถึงไม่พัฒนาไปสู่สิ่งดีทนะําไมจากเด็กทารกเด็กอนุบาละถมต้นประสมปลายคนหนึ่งเนี่ยในที่สุดพอไปถึงวัยอายุ20 30สเนี่ยนะบางคนก็ไปในทางดนะีก็ประกอบสัมมาชีวะบางคนก็ไปเป็นทางายนะก็ไป เป็นคนพาลน,นะคนชั่วนะติดคุกติดตารางก็มีนะไปทําสิ่งชั่วร้ายมากมายก็แบบว่าจิตเขานั่นเองนะซึ่งเรียนรู้สิ่งต่างๆขึ้นมานะจิตเหล่านั้นเองนะครับนะที่เรียนรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกนะเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับนะสิ่งต่างๆนะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือว่า นะมันมีความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งเรียกว่าการมัตันหานะแล้วก็ความอยากนะในสภาวะนะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแล้วก็ความไม่อยากนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะหรือพูดง่ายๆคือนะมันมีตัวการมัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแอบซ่อนอยู่ในจิตใจนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กนะแต่ละคนนะแต่ละบุคคลเนี่ย นะครับมีของเก่านะติดตัวมามากน้อยแค่ไหนคำว่าของเก่าก็คือในจิตใจเขาเนี่ยนะมีเอ่อเขาเรียกนะมีบุญกุศลมีวาสนาบรารมีทางธรรมมาเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนนะบางคนก็จะหักห้ามจิตใจตัวเองได้ต้านทานนะการวตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นนะ นะถ้าไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดวานะในในชาติที่เกิดมาปัจจุบันนะไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยไปฝึกฝนนะพัฒนาจิตใจ,นะจเจริญสติภาวนาแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่มีอำนาจต้นานทานนะครับความยั่วเยาอนะาเย้ายวนนะของกามวัตตนานะภาวะตัญหาและวิภาวะัญหานะครับหรือจะบอกว่าส่วนมากจะมักตามกระแสะโลกนะกระแสะโลกไปในทางไหนล่ะ นะในความยั่วเยาว้ายั่วยวนนะครับของรูปรสกลิ่นเสียงส,สัมผัสนะครับนะการมตัญหานะความยั่วเย้าในสภาวะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือสภาวะที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นเนะนี่ยนันสิ่งเหล่านี้นะคนจะถูกดึงไปดึงไปตามกระแสะโลกนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับมักจะทําผิดซ้ำซากนะะ มนุษย์เนี่ยนะครับนะมักจะทําผิดสำสากนะฮะคนเราเนี่ยเกิดมามักจะทําผิดสำสากนะจากความไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องรับผลบุนเวียนไม่จบสิ้นในสังสรารวัตรนะเมื่อเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆและไม่มีอานาจต้านทานนะความยั่วเยาำนะของอการมัดตัญหาภาะวตัญหาโยนตันหา,า,า,นหา,หาก็เริ่มทําผิดศีลธรรมนะเริ่มผิดศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดโกหก นะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะเรื่องของการมีชู้น,ะนอกใจนะหรือเรื่องของการทำสติให้เสียไปโดยการเสพยาเสพติดนะของมึนเมาต่างๆนะฮะเราถึงมองเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกเกิดของมนุษย์เนี่ยที่เป็นทารกนะเป็นเด็กอนุบาลประถมต้นปฐถมปลายมันไม่ได้เลวลายตั้งแต่แรกนะครับนะแต่ว่าสิ่งยั่วเยาภายนอกนะ ที่เด็กทาลกนะดุบาลน,นะปฐมต้นปฐมปลายเห็นเนี่ยนะเมื่อกระทบเข้ากระท่มเข้ามากขึ้นเรื่อยๆเขาเรียนรู้แต่เขาเรียนรู้มาจากไอ้ตัวกิเลสตัณหานะความโลภกดหลงนะตัวการ,รมัตตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยนะทำให้เขาไม่มีอำนาจต้านทานนะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยนะน้อยคนนะครับที่จะมีอำนาจต้านทานกิเลสตัณหา นะเพราะว่ามีศีลธรรมนะมีบุญวัสนาบาร,รมีเก่านะที่เข้มแข็งมาก็จะยับยั้งชั่งใจได้นะให้ตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะแต่โดยมากเลยนะก็จะเป็นลักษณะนวนเวียนแบบนี้ก็คือมนหมายถึงว่าเกิดมาก็มักจะทําผิดสำซากจากความไม่รู้นะจากเด็กทารกก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้โลกไปนะแล้วก็เกิดการทําผิดศีลธรรมวนเวียนเนี้ยจากความไม่รู้นะครับและสุดท้ายต้องรับผลวนเวียนไม่จบสิ้นในสังสารวัตรอะ ไม่ได้บปลว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาตินะฮะเราเกิดเป็นมนุษย์พอเราผิดศีลห้านะความเสื่อมจากศีลห้าไปเนี่ยมันก็วนเวียนไปสู่ทางต่ําไปสู่อบายนะไปวนเวียนไปเกิดในนรกเปรตอสูร,รกายเดรัชานอย่างเงี้ยมันก็จะวนเวียนในสังสารวัตรแบบนี้แหละนะนะไม่จบสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าความสําคัญนะของการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจเนี่ยนะความสําคัญทําไมเราถึงจะต้อง เรียนรู้เรื่องจิตใจนะพฤติกรรมของจิตใจนะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะ่าจะเกิดได้นะต้องมีศินห้านะเพราะมนุษย์เริ่มแรกเกิดมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามนุษย์นี่ชั่วร้ายทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งยั่วยาภายนอกโลกอะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประการหนึ่งนะกระแสะสังคมของความอยากได้อยากม,อากมีอยากเป็นนะหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นเรานะครับให้จิตเนี่ย ที่ไม่มีอำนาจต้านทานกิเลสปัญหาที่มันอยู่ในจิตใจที่เวลาอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่มีอำนาจต้านทานการมัดตัญหาภาวะตัญหาวิภวตัญหามันก็เลยไปทําผิดสาซากทําผิดศีลห้าบ้างทําลายความเป็นมนุษย์ไปบ้างและสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าตกต่ําจากมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพระองค์ดึงให้มนุษย์เนี่ย นะขึ้นที่สูงนะหมายถึงว่าขั้นต่ําสุดก็เป็นมนุษย์นี่แหละนะพระองค์ยึงมาญญัว่าสินห้าเนี่ยเป็นสินของมนุษยนะ์มนุษย์ตอนที่มาเกิดก็มีศิน5นี่แหละนะแต่พอมันมาถูกสิ่งยั่วย้าต่างๆทําให้ใจที่ไม่ได้มีบุญกุศลวาสนาบาร,รมีทางธรรมมากพอไม่มีมอำนาจต้านทานกิเลสตัณหาเน,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 นี่ยมันก็ได้ทําผิดศินห้า เมื่อมันทําผิดศีลห้านะมันก็จะเกิดเป็นลักษณะการทําผิดซ้ำซากนะจากความไม่รู้นั่นเองแล้วก็ต้องรับผลวนเวียนไม่จบสิ้นในสางสารวัตนะแต่ถ้าเกิดเราฟังคงําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพัฒนาจิตของเรานะเอาศีลห้านี่เปรียบเสมือนเอ่อเป็นอะไรที่กางกั้นนะตอกนะไม่ให้มันตกต่างกับศีลห้าใช้สมาธินหนุนเข้าไปนะให้จิตสงบนะให้สูงไปสู่สวรรค์นะนิพพานใช้ปัญญานะให้รู้นะใน เพศภัยนะความประมาทนะในสังสารวัตรซึ่งอาจจะทำเราตกต่ำได้นะเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นไปไปสู่ทางสวรรค์ทางนิพพานนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นแนวทางนะในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตนะครับเพื่อพบชาติที่ดีในปัจจุบันและในอนาคตนะนั่นก็คือเราฟังตามคำสอนด้วยเจ้านะพัฒนาจิตให้อยู่ในทานศีลสมาธิปัญญาทางสู่สวรรค์ทางนิพพานนั่นเองนะครับ ก็ขอให้ฟังพิธิพิยา,านะครับนะ <S <S เพื่อได้ประโยชน์สารไปนะในการพัฒนาจิตแล้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ